รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้นะครับผมขอพาสายหวานทุกคนนะครับมาที่ร้านซื่อเมี่ยวคาเฟ่แห่งนี้ครับบอกเลยว่าที่ซื่อเมี่ยวคาเฟ่เนี่ยเขาเด่นเขาดังมากๆนะฮะเรื่องกาแฟครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสั่งกาแฟธรรมดาเนี่ยมันก็อาจจะไม่แปลกใจกับสายหวานนะฮะวันนี้ผมก็เลยนำเสนอเมนูใหม่ของทางร้านเลยครับอันนี้คือก๊กเฟยที่นี่นะฮะเขาใช้เก๊กฮวยกับกาแฟนะฮะสกัดเย็นทั้งคู่แล้วนำมาผสมกันเลอค่ามากๆคือหนึ่งเลยมันเย็นๆมันชื่นใจอยู่แล้วพอเรากินเข้าไปเนี่ยเราได้กลิ่นความเป็นเก๊กฮวยแต่รสชาติเนี่ยตอนท้ายมันก็จะมาเป็นกาแฟสำหรับเครื่องดื่มแก้วนี้นะครับนอกเหนือจากน้ำอร่อยๆแล้วนะฮะเขายังมีเยลลี่แบบนี้ด้วยนะฮะเหมือนเป็นแบบเยลลี่เก๊กฮวยอ่ะมีความเด้งๆหนึ่งๆหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่หวานมากชื่นใจจริงๆฮะอันนี้อร่อยมากมาถึงเมนูของหวานนะครับเมนูนี้ต้องสั่งเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านนะครับทาร์ตเลมอนนะฮะหรือว่าเลมอนทาร์ตที่เราคุ้นเคยกันแต่พูดเลยว่าตั้งแต่เกิดมานะฮะยังไม่เคยเจอเลมอนทาร์ตเสิร์ฟในเข่งแบบนี้อันนี้คือแบบเขาคงคอนเซปต์ความแบบเป็นจีนนิดๆนะฮะเหมือนร่วมสมัยคอนเทมพอรารีนะฮะ wow.พอกินเข้าไปแล้วนะฮะบอกได้เลยว่ารสชาติจัดจ้านมากฮะอันนี้คือน้ำลายวิ่งเลยมีความเปรี้ยวยังมีความหอมของตัวเลมอนอยู่แต่ที่ชอบจริงๆคือทาร์ตของเขาอะไม่ได้บางนะหนากรอบร่วนอร่อยกำลังดีแล้วตัวคัสตาร์ดเลมอนของเขามันเปรี้ยวรสชาติเด็ดดวงมากๆมาอีกหนึ่งเมนูนะครับชื่อว่าเมนูมิกซ์เบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ของเขานะฮะที่ใช้ก็คือจะมีบลูเบอร์รี่กับราสเบอร์รี่นะครับโอ้โหหอมมากหอมมากต้องบอกว่ามิกซ์เบอร์รี่นะฮะชิ้นนี้คืออร่อยมากๆข้างนอกนะครับคือจะมีทั้งผลไม้มีรอยัลไอซิ่งนะครับมีครัมเบิลมันลงตัวมากๆแต่ที่ประทับใจจริงๆเลยนะคือตัวเค้กเค้กของเขาอะเห็นแล้วแบบชิ้นใหญ่มากชิ้นหนามากแต่จริงๆอะมันเป็นเค้กเนื้อหนักที่มันฉ่ำมากๆแล้วมันเข้ากันดีกับตัวรอยัลไอซิ่งข้างบนมากๆอร่อยมากครับมาถึงเมนูสุดท้ายนะครับอันนี้ไฮโซมากๆชื่อว่าเมนูครัวซองยูสุนะครับความกิ๊บเก๋ของเขาเนี่ยก็คือผิวส้มเนี่ยที่ตกแต่งอยู่ด้านหน้านะครับเป็นผิวส้มเชื่อมก็เป็นผิวส้มยูสุเหมือนกันแล้วก็ก่อนที่เราจะรับประทานครัวซองข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเป็นน้ำเชื่อมส้มยูสุเข้าไปด้วย1 2 3ปึ๊ดหอมมากฮะตอนนี้นั่งหั่นอยู่ได้กลิ่นเลยต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะฮะพอเราเคี้ยวเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะเจอเนื้อส้มจริงๆด้วยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นส้มยูสุที่สั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับส่วนเรื่องความอร่อยครัวซองข้างนอกนะฮะกรอบนิดๆข้างในนี่เป็นชั้นชุ่มฉ่ำมากๆหอมทั้งส้มจริงๆหอมทั้งน้ำเชื่อมส้มยูสุนะฮะเรียกได้ว่าเป็นครัวซองชิ้นใหญ่อลังการจริงๆฮะอร่อยจริงๆฮะแนะนำเลยว่าถ้ามาปุ๊บเนี่ยสั่งให้หมดเลยตามนี้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนฮะซื่อเมี่ยวคาเฟ่ครับสำหรับร้านซื่อเมี่ยวคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่ถนนเฟื่องนครครับตรงข้ามกับวัดราชบพิตรนะครับเขตพระนครนี่เองครับรู้พิกัดกันแล้วนะครับก็อย่าพลาดนะฮะแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเมนูเอาใจสายหวานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะเป็นเมนูอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนเครปช็อกโกแลตใครว่าทำยากไม่จริงไม่จริงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำให้ดูแถมอร่อยด้วยพระอาจารย์ใช้ครีมเข้มข้นหวานและนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสวิธีทำเครปช็อกโกแลตใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้และเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมครีมเข้มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิด
เค็มละลายคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันกรองส่วนผสมด้วยกระชอนนำเข้าแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงนำกระทะเทฟลอนสำหรับทำเครปขึ้นตั้งไฟพอร้อนๆทาน้ำมันพืชบางๆตักแป้งเครปที่เตรียมไว้ลงกรอกในกระทะใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งแป้งเครปสุกนำขึ้นทำเช่นเดิมจนกระทั่งแป้งหมดนะครับวิธีทำคัสตาร์ดช็อกโกแลตละลายเจลาตินชนิดผงกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนใส่แป้งข้าวโพดผงโกโก้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและไข่แดงนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมข้นปิดไฟเติมเจลาตินที่ละลายไว้เติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันอีกครั้งพักไว้ให้เย็นสนิทนะครับวางแผ่นแป้งเครปช็อกโกแลตลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยคัสตาร์ดช็อกโกแลตให้ทั่ววางแผ่นแป้งเครปอีกแผ่นทาด้วยคัสตาร์ดช็อกโกแลตทำเช่นเดิมจนกระทั่งแป้งเครปหมดทาด้านบนแป้งเครปด้วยคัสตาร์ดช็อกโกแลตโรยหน้าด้วยอัลมอนด์อบสุกสับหยาพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนได้ฟินกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กตะกร้าดอกไม้มาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กตะกร้าดอกไม้ใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันตีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายน้ำมันพืชตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าเตาอบลื่นบริเวณส่วนบนของเค้กออกทั้ง2ก้อนจากนั้นวางเค้กชิ้นที่1ทาด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบวางประกบด้วยเค้กอีกชิ้นแล้วปาดบัตเตอร์ครีมให้ทั่วเค้กตกแต่งด้านข้างด้วยฟองดองสีเขียวปั้นเป็นแท่งก้านดอกไม้ตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมหลากสีเป็นรูปดอกตามชอบให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเค้กตะกร้าดอกไม้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์กล้ารับรองเลยคุณผู้ชมว่าหารับประทานที่ไหนไม่ค่อยได้แล้วนะกับเมนูที่มีชื่อว่าทองพลุไส้แอปเปิ้ลสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานเอกแคลร์นุ่มๆแล้วมีไส้ครีมแล้วก็เช่นเดียวกันเลยครับคุณผู้ชมแป้งตัวเดียวกันแต่เรานำมาทอดจนกระทั่งพองฟูแล้วก็กรอบข้างนอกแล้วเราก็ใส่ไส้แต่วันนี้ไส้ข้างในหอมกลุ่นกลิ่นซินนามอนมากเลยเพราะเป็นแอปเปิ้ลกวนตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองนะครับเมื่อพูดถึงไส้แอปเปิ้ลกวนเนี่ยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้น้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนยสดลงไปนิดนึงก็จัดการเปิดเตานะคุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะเอาล่ะคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าน้ำตาลของเราเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วมีกลิ่นหอมแบบคาราเมลเรารีบใส่เนื้อแอปเปิ้ลลงไปเลยคุณผู้ชมพอใส่แอปเปิ้ลเสร็จน้ำมันจะออกมาคุณผู้ชมตอนนี้ยังมีน้ำอยู่ใช่ไหมเรารีบใส่ลูกเกดลงไปก็ทำให้ลูกเกดที่แห้งๆอยู่มีความฉ่ำชวนรับประทานทำแอปเปิ้ลกวนแบบนี้ก็ต้องใส่ซินนามอนหอมเลยอ่ะเนี่ยผัดไปเรื่อยๆสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครคิดว่าชอบให้แอปเปิ้ลของตัวเองแบบกรุบกรับนิดๆ นะคุณผู้ชมต้องใส่นี่เลยครับคุณผู้ชมแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบเนี่ยช้อนหนึ่งแบบนี้พอใส่ลงไปปุ๊บเราก็จะรีบจัดการคนผสมทันทีให้เข้ากันอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมจะต้องใส่ Apple Fruit Base Preparation ตรา Nature Test ครับใส่ลงไปสุดท้ายเลยหอมมากคุณผู้ชมครับพอใส่ไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ปิดเตาเลยพอใส่ Apple Fruit Base ลงไปเสร็จเรียบร้อยเราจะไม่ผัดนานตายคุณครับ
พักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำตัวทองพลุกันครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวมาลายไว้เพราะว่ากระจายความร้อนดีแล้วเดี๋ยวเวลาคนมันจะไม่ติดหม้อไงคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำลงไปก่อนต้มน้ำจนกระทั่งเดือดใช้เวลาสักครู่เดียวคุณผู้ชมครับน้ำเริ่มจะเดือดแล้วเราก็จะใส่เนยสดลงไปแล้วก็ต้มน้ำกับเนยจนกระทั่งเนยละลายสิ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมอยู่นี่ก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบใส่แป้งลงไปเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ต้องรีบคนคุณผู้ชมจะเห็นว่าแป้งจับตัวเป็นรูปแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วแหละเอาละเราจะปิดไฟพักส่วนผสมนี้ไว้พออุ่นนิดๆและเดี๋ยวเรามาใส่ไข่ไก่ทีละฟองครับเอาละคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมของเราเริ่มคลายความร้อนแล้วใส่ไข่ไก่คุณผู้ชมครั้งละ1ฟองลงไปเสร็จแล้วก็รีบคนผสมให้ส่วนผสมเข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมกลืนหายไปละฟองที่2ปุ๊บคนต่อไปอีกเหมือนเดิม2ฟองละผ่านไปก็เมื่อยมือเหมือนกันนะนี่ขนาดยังวัยรุ่นอยู่นะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสูงวัยหน่อยแย่เลยอ่ะไม่ดีกว่า17 18นะที่ยังมีแรงอยู่ฟองสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเมื่อคนผสมทั้งหมดเข้ากันทำอะไรต่อเราก็จะนำแป้งตรงนี้ไปจัดการทอดเป็นลูกๆถ้าเป็นเรื่องทอดเนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจครับพอน้ำมันเริ่มจะร้อนนะคุณผู้ชมนะก็จัดการนะคะคุณผู้ชมทำให้มันเป็นลูกกลมๆใช้ช้อน2คันของเราที่มีนี่แหละคุณผู้ชมก็จัดการตักนะคุณผู้ชมนะพอกลมๆหย่อนลูกแรกดูก่อนว่าน้ำมันเราร้อนได้ที่ไหมใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคุณผู้ชมนะใครหน้าตาดีหน่อยเราก็ให้เขาลูกใหญ่หน่อยหน้าตาไม่น่ารักเราก็ให้ลูกเล็กๆมาโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมดูดีจังเลยอ่ะเห็นไหมคุณผู้ชมมันพองขึ้นจริงๆคุณผู้ชมดูลูกนี้สิเห็นไหมพองกลมเชียวเห็นไหมคุณผู้ชมสีสันงดงามทีเดียวประเดี๋ยวเรารอพักให้เย็นสนิทแล้วเรามาบรรจุไส้กันนะครับพอเราตัดเสร็จใช่ไหมเราก็จะเอาไส้เนี่ยป้ายเข้าไปข้างในแล้วก็รีบประกบปิดสมมติว่าเนี่ยกำลังจะเสิร์ฟสำหรับหนึ่งที่แล้วก็สักนิดหนึ่งอบเชยพอกลิ่นติดนิดๆเลอะๆขอบจานอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตายแล้วทองพลุที่หารับประทานที่ไหนไม่ได้นอกจากครัวของคุณผู้ชมเองครับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับช่วงหน้านะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมขนมอร่อยซึ่งหอมนุ่มชุ่มฉ่ำไปด้วยนมถึง3ชนิดไปรอคุณผู้ชมนะครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เมนูของเรามีชื่อว่า Dress Lettuce Cake คือเมนูเค้กที่เป็นนม3 ชนิดค่ะใช่ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นค็อกเทลใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกและน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่และโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันพักไว้จนอุ่นตักวุ้นมูสสตรอเบอรี่ลงในแก้วเสิร์ฟแล้วนำเข้าแช่เย็นใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกและน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่และสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันพักไว้จนอุ่นตักวุ้นสตรอเบอรี่ลงในแก้วเสิร์ฟแล้วนำเข้าแช่เย็นใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกและนม UHT นำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงและวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนให้เข้ากันพักไว้จนอุ่นตักวุ้นมูสมะม่วงลงในแก้วเสิร์ฟแล้วนำเข้าแช่เย็น
ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกกาแฟชนิดผงและนมข้นจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลคนให้เข้ากันพักไว้จนอุ่นตักวุ้นกาแฟคาราเมลลงในแก้วเสิร์ฟแล้วนำเข้าแช่เย็นตกแต่งวุ้นมูสสตรอเบอรี่ที่เตรียมไว้ด้วยมาร์ชเมลโล่ตกแต่งวุ้นสตรอเบอรี่ด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและสตรอเบอรี่ตกแต่งวุ้นมูสมะม่วงด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงและมะม่วงสุกบดละเอียดตกแต่งวุ้นกาแฟคาราเมลด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูอัลมอนด์อบสุกสับหยาเวเฟอร์แท่งสอดไส้ช็อกโกแลตแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นค็อกเทลเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตรานิเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูหมี่กรอบสตรอเบอรี่มาให้ลองทำกันค่ะเริ่มจากรมน้ำส้มสายชูลงบนเส้นหมี่อบแห้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟแรงจนเส้นหมี่สุกฟูแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำผัดให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายเติมสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นการเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่หมี่กรอบสตรอเบอรี่อบแห้งถั่วลิสงอบสุกและใบกุยช่ายหั่นเป็นท่อนลงคลุกเคล้าให้เข้ากันตักหมี่กรอบสตรอเบอรี่ลงภาชนะเสิร์ฟโรยไข่เจียวกรอบกระเทียมเจียวและพริกชี้ฟ้าแดงแต่งหน้าด้วยช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เมนูนี้ออกเสียงว่าอะไรนะ Thread Latches Cake Thread Latches Cake เออที่มาที่ไปของเขาคือยังไงอ่ะจริงๆอ่ะเค้กตัวนี้นะโด่งดังมากที่ South America not Latin America พอเวลาบอกว่า Thread Latches Cake ทุกคนก็จะรู้ว่าโอ้เค้กนี้อร่อยเราสองคนจะทำส่วนผสมของเค้กก่อนวันนี้เค้กของเราเนื้อจะเป็นแบบไหนหรอเป็นสปันค่ะแต่เป็นสปันที่นุ่มเหนียวนุ่มเพราะว่าเราตีไข่ขาวตีฟูก่อนนานาใช้ไข่ขาวนะคะจากนั้นเติมน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปเลยสองนาทีระหว่างรอไข่แดงกลิ่นวานิลาชนิดน้ำความจริงไม่ต้องปิดเครื่องแต่เราสองคนปิดเครื่องเพื่อจะให้เห็นว่าเมอแรงของเราเนี่ยคือไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะเขาแข็งแล้วแบบนี้เราจะเรียกแบบนี้ว่าฮาร์ดคิกก็คือยอดเนี่ยเป็นแบบนี้เลยดูสิเขย่าก็ยังอยู่ที่เดิมจากนั้นใส่ไข่แดงแล้วก็กลิ่นวานิลาชนิดน้ำที่เราผสมรวมกันไปแล้วลงไปพอตีเขาเข้ากันนะปิดกำนิดนึงใส่แป้งละทำเค้กก็เลือกใช้แป้งเค้กนะคะเราสองคนใช้แป้งเค้กตราริบบิ้นเกลือและผงฟูใส่ลงไปในถุงแป้งเลยมันจะทำให้การทำงานสะดวกขึ้นเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อเค้กเรานะคะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องเนื้อเทส่วนผสมที่ได้ลงพิมพ์เท่าๆกันนี่นะเกลือนะอ
ได้ฟองอากาศใหญ่ๆจากนั้นนำเข้าเตาอบค่ะเราจะมาทำนมสำหรับราดลงไปบนเค้กของเรานมตัวแรกที่เราเลือกใช้คือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะตัวนี้เนี่ยทำให้หน้าของเราเนี่ยที่ใส่ลงไปเข้มข้นมากจากนั้นนะคะนมตัวต่อไปของเราเราจะใช้นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลถ้าใช้นมข้นจืดอย่างเดียวอ่ะก็ได้แต่ว่ารสชาติที่ได้จะค่อนข้างเข้มข้นมากใส่เป็นนม UHT แบบนี้เนี่ยนะคะมันจะทำให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะนมตัวสุดท้ายที่เราใส่ลงไปเนี่ยเป็นการเพิ่มรสชาติให้หวานมันด้วยคือครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะคนส่วนผสมของเราให้เข้ากันก่อนสิ่งที่เราสองคนกำลังจะทำต่อไปนี้เนี่ยนะคะเป็นการทำให้ตัวนมเนี่ยแทรกเข้าไปในเนื้อเค้กได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่วุ่นวายไม้ลูกชิ้นอันใหม่นะอย่าเอาอันที่ใช้แล้วชิมไปเลยเพื่อที่ว่านมของเราเนี่ยจะได้ลงไปเวลาตัดออกมาทุกชิ้นก็มีนมสนุกมากเลยอ่ะพอแล้วเหรออืมสนุกก็พอ ค่อยๆเทเข้าไปขอบก่อนนะต้องให้เขาค่อยๆแอบซอบเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราก็ต้องพักให้เขาแอบซอบเข้าไปดีที่สุดนะข้ามคืนมาข้ามคืนแดงก็วันรุ่งขึ้นเราถึงจะแต่งแดงก็ทานเค้กได้แล้วตกแต่งได้เลยโอเคเลยผงโกโก้สักหน่อยแล้วก็มีผลไม้เค้กชิ้นนี้เหมาะมากเลยล่ะที่จะเป็นเค้กปิดท้ายในงานเลี้ยงเนาะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกินด้วยกันกับผลไม้สดรับรองว่าจะปิดท้ายมื้อที่อร่อยแล้วก็สุกสุดๆเลยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะรับรองว่าจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานทุกสัปดาห์เลยล่ะอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันรหัสค่ะเวลา4โมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะผมขอพาสายหวานนะครับมาชิมกาแฟเก๋ๆนะครับหรือว่าเบเกอรี่อร่อยๆนะครับท่ามกลางบรรยากาศสไตล์เม็กซิโกนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่ช่อม่วงที่รับประทานกันแบบธรรมดาธรรมดานะคุณผู้ชมหอมมันด้วยกะทินะครับเนื้อขนมปังดีมากเลยอ่ะนุ่มแล้วก็เหนียวที่สำคัญหอมนม